จุดพบรักของนักแสดงสาวตั๊กมงกตและเจ้าสัวบุญชัยมาจากการพบเจอที่พิพิธภัณฑ์ไทยร่วมสมัยซึ่งเป็นของเจ้าสัวบุญชัยพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยแห่งนี้เป็นหอแสดงภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยใช้เงินทุนส่วนตัวถึง 2,000 ล้านบาทรวบรวมผลงานนับพันชิ้นของศิลปินไทยและเทศมากกว่า 2,000 คนโดยในตอนนั้นเจ้าสัวบุญชัยเป็นผู้วาดภาพของตั๊กวงกตและนำออกประมูลโดยทั้งคู่ได้ติดต่อกันมาโดยตลอดก่อนจะนำมาสู่ความรักและการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ในที่สุดซึ่งล่าสุดมีภาพวาดของตั๊กวงกตถูกวาดไว้ในชุดนางวรรณคดีไทยบนชั้น3ของตัวพิพิธภัณฑ์เรียกว่าความสวยงามงดงามอย่างไทยแท้ๆจริงๆ